สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 16:25 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ตำบล3ตำบลอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ในการนี้ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม 7,300 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1คนบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน6หลังพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมากทางอำเภอจุฬาภรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะนี้ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วและอยู่ในช่วงการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆเท่านี้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2560กองทัพเรือได้นำกำลังพลพร้อมวัสดุเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่ทดแทนแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังและจะเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน30วันโอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้จึงก็มีพระบรมราชโองการให้ผู้เฒ่ามาดูแลประชาชนที่ประสบทุกภัยซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วที่พระเจ้าทำไปก็ที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์คุณพิมสุราษฎร์ธานีและปากพนังนครศรีธรรมราชและในช่วงนั้นพระเจ้าก็ออกรวยพออสวร่วมด้วยก็เลยเป็นการทำงานที่ยาวนานแล้วก็พอเสร็จปั๊บก็บังเอิญไปตรงกับวันครบร้อยวันสวรรคตของในหลวงร.9ข้าพเจ้าก็ต้องกลับไปงานพิธีนั้นและเมื่อเสร็จงานพิธีนั้นก็เตรียมข้าวของเตรียมอยู่แล้วว่าจะต้องมาเยี่ยมทุกคนทุกแห่งที่ได้รับประสบภัยจากนั้นพระราชทานถุงยังชีพซึ่งบรรจุอาหารแห้งข้าวสารและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวน 1,000 ถุงและพระราชทานถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จัดถวายอาทิอาหารเม็ดยารักษาโรคและแชมพูอาบน้ำสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนราษฎรต่อจากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานมีมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรโดยวันนี้มีผู้เจ็บป่วยไปรับการรักษาจำนวน278คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือโรคระบบทางเดินหายใจมีผู้เข้ารับบริการด้านแพทย์แผนไทย34คนนอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์สุขภาพจิตคอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยจำนวน2รายเฝ้ารายแรกป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทต้อหินและเส้นเลือดหัวใจตีบส่วนอีกรายป่วยด้วยโรคข้อเข่ายึดติด
โอกาสนี้พระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและโปรดให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับโรคอย่างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยเป็นล้นพ้นหลังจากนั้นทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดสเปนจำนวน5กระทะวัตถุดิบประกอบด้วยข้าวสวยไข่ไก่ปลาหมึกกุ้งสดหอยแมลงภู่หอยเชลล์แครอทถั่วลันเตาเนยสดน้ำย่าฟรั่นเกลือพริกไทยและซีอิ๊วญี่ปุ่นพระราชทานแก่ราษฎรสำหรับอำเภอจุฬาภรณ์เป็นอำเภอที่19ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเจริญพระชนสาครบ3รอบโดยอำเภอจุฬาภรณ์ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาแบ่งเขตการปกครองเป็น6ตำบล30หมู่บ้าน3073ครัวเรือน